ีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไมค์หมดหนี้นักร้องนำโชคเวทีของคนสู้ชีวิตที่จะคอยอยู่เคียงข้างช่วยเหลือคนไทยทั่วทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ได้ต่อยอดชีวิตใหม่ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับวันนี้เราอยู่กับแชมป์สองสมัยน้องอ่อยเด็กหนุ่มที่ต้องต่อสู้ชีวิตเพื่อคนที่เขารักความฝันวันนี้ผมก็อยากเอาเงินไปจ่ายค่าบ้านครับที่เอาที่ไปจำนองไว้ครับสาเหตุครับที่ผมเอาเงินมาก็เอาเงินไปให้แฟนเก่าครับเพื่อจะเอาเงินไปให้เขาขายของออนไลน์ครับแต่สุดท้ายผมก็โดนหลอกครับแล้วเขาก็ทิ้งผมไปมีคนอื่นครับเสียใจไหมครั้งนั้นเสียใจอยู่นะครับแต่ว่าเราก็มองหน้าลูกไว้เนาะถ้าเลิกกันไปผมก็ขอดูแลลูกเองส่วนตอนนี้พ่อก็เส้นเลือดในสมองแตกครับสาเหตุเกิดจากเป็นความดันครับแต่ว่ายังไม่ได้รับยาครับพ่อเรามีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งตอนแรกบอกให้ทำใจเลยครับหมอให้ทำใจทำใจเลยแบบว่ามันยากที่จะขึ้นมาและออยจะใช้ความสามารถในการร้องเพลงรักษาแชมป์เพื่อสะสมเงินทุนฮึดสู้ชีวิตจาก M150ไปสานความฝันเพื่อหมดหนี้ให้กับพ่อแม่ให้เป็นจริงได้หรือไม่เราไปพบกับเขากันเลยครับสวัสดีครับพอเราเห็นเขาเป็นเด็กดีเราก็เอ็นดูเวลาเขาร้องเพลงออกมาส่งความดีมันส่งทำให้เราเชื่อสิ่งที่เขาร้องสิ่งที่เขาพูดพี่หายยังร้องไห้ไปกับเขาพี่ตั๊กพี่เอยังร้องไห้ไปกับเขาได้เนี่ยมันส่งความรู้สึกได้วันนี้เนี่ยเด็กน้อยมาเป็นกำลังใจด้วยนะนี่ไม่เป็นไรให้กินได้เลยกินนมจนตัวใหญ่เท่ายายแล้วตอนนี้ใหญ่เท่าย่าแล้วใช่ไหมใช่ย่ายมาเป็นกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจนะครับนักร้องนำโชคของเรานะครับสนุกสนานล้นลาปาจิงโกะมากนะครับเขาเป็นสาวใหญ่สายเปย์บัวผันทังโสครับจะมือจะแต่ขอจะเมื่อไปนำพระเอกหมอลำก็มีแต่คนล้อหล่อก็จองไว้จองไว้สิได้บ่เป็นงานสิต่อสิขอเป็นสายเป็นงานสิต่อสิขอไม่เป็นสายเป็นลาเขาตัวเองก็นั่นก็
ดถึงหลายพอในอ่านเป็นไรผู้เบาหมอลำพอในอ่านเป็นไรผู้เบาหมอลำที่นั่นเป็นสายเปย์เยอะม่วนคักม่วนหลายไปเลยนะครับสำหรับโชว์พิเศษจากคุณบัวผันในวันนี้แต่ใครจะได้ฟีเจอริงกับเธอและเธอจะได้นำโชคให้กับใครช่วงหน้าห้ามพลาดครับมาเจอช่วงโควิดก็เลยยุดสตอปเลยแบบไม่ได้ล่ำอยากเดาก็ไม่ได้เดาอยากเล่นก็ไม่ได้เล่นโอ๊ยมันคันนะอยากเล่นจะเจ็บท้องมันคันเธอพิษเฮ็ดเซ็นและแชมป์2สมัยที่ถ่ายทอดบทเพลงเพื่อแม่ปากคำผ่านที่คนสาหยดน้ำตาแม่ทำให้แค่ใจแม่คงเจ็บหนักลูกมันสวกทักที่ลืมดูแลกับคนมีฝันคนใหม่อยากจะได้ตังไปทำบ้านใหม่ค่ะเห็นบอกว่าฝนตกเมื่อไหร่น้ำท่วมนอนไม่ได้เลยน้ำไม่ได้มาอย่างเดียวก็มีนอนๆอยู่เลื้อยผ่านงูเลื้อยผ่านไม่ตะขาบค่ะตะขาบตัวอะไรนะ